แล้วไอ้เนี่ยเทปปีใหม่นะมันใกล้จะปีใหม่แล้วโอเคไม่ต้องพูดถึงคนเรารู้กันหมดอยู่แล้วทำสิ่งดีๆทำสิ่งใหม่ๆอะไรไม่ดีให้มันอยู่กับปีเก่าใช่ไหมปีใหม่เริ่มชีวิตใหม่ครับใช่ไหมของที่มันเก่าๆครับก็ออกมันไปเอาของใหม่ๆเข้ามาฟังนะคุณผู้ชมผ้ามงผ้าม่านที่มันเคยบังแดดอยู่แรมปีเนี่ยมันก็เสื่อมทรุดโทรมไปบ้างเอาผ้าม่านเก่าออกเอาผ้าม่านใหม่มาใส่นี่อยากย่ายเนี่ยมันดูสกปรกก็เอาอยากย่ายเก่าออกไปเอาอยากย่ายใหม่เอามาใส่เข้ามามาใส่เพื่อเพื่อให้มันตลกบ้าหรือเปล่ามันเป็นบ้านผีสิงที่ไม่อยากย่างอยากย่ายแขกรับเชิญดีกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายพี่คอมผู้หญิงเคยมาที่นี่ยังไม่เคยใหม่ๆเลยป่ะใหม่เลยสวยนะตัวจริงสวยดิเอามาดูขอดูนี่นะเดี๋ยวลืมไปเดี๋ยวจะบอกมาแล้วเย้เก๋ไก่สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งเลยครับผมสวัสดีครับน้องเก๋ไก่อุ๊ยตัวเล็กเหมือนกันนะลูกนะเก๋ไก่ลูกคุณเก๋ไก่ทําเอ๊ะชื่อนี้ตั้งเองหรือเปล่าหรือว่าทำไมต้องเป็นเก๋ไก่จ๊ะก็ชื่อเก๋ค่ะแต่ว่าอยากมี2พยางค์ก็เลยตั้งเป็นเก๋ไก่แล้วก็เวลาเรามี Facebook ใช่มั้ยมันต้องมีชื่อนามสกุลก็เลยแบบเอานามสกุลให้มันคล้องจองกับชื่อจริงหน่อยแต่ชื่อปกติชื่ออะไรลูกชื่อจริงชื่อเก๋ค่ะเก๋ชื่อจริงณัฐิชานามวงค่ะเคยเล่นละครจริงๆจังๆมั้ยยังไม่เคยเล่นละครค่ะเคยเล่นภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องรุ่นพี่ที่เล่นกับน้องพลอยชมพูของหนูเล่นเรื่องรุ่นพี่ของคุณเล่นเรื่องอะไรนะดุนนี่ทำงานมาก่อนเลยฉากแรกลำเบ้อเลยเรื่องเดียวเลยเหรอเรื่องเดียวไม่ใช่ครับหนูเรื่องเดียวเลยเหรอก็มีภาพยนตร์เรื่องเดียวค่ะแล้วก็มีซีรีส์ฮอร์โมนซีรีส์เรื่องอะไรนะฮอร์โมนฮอร์โมนใช่ไหมของคุณเรื่องอะไรนะเฮอร์มอยฮะเอกเดินสยายมาเลยฉากแรกฉากสองก็อาบน้ำลงคิมนวดอันนี้เป็นหนังด้วยและซีรีส์ด้วยใช่เก๋ไก่ไอการคิดคอนเทนต์แต่ละครั้งหนูต้องออกปล่อยคลิปครั้งหนึ่งประมาณหลายโอ้ยมึงจะเท้าอะไรนะมึงเท้าถ้าเต็มแรงนะมึงจะเล่นๆกันแล้วโอ้เนี่ยเก๋ไม่ค่อยได้ใช้งานได้ใช้บ้างป่ะได้ใช้บ้างป่ะก็ไม่ใช้งานเลยต้องถามครับพี่เข้าใจไม่ได้ใช้กับเมียเลยใช่ไหมต้องชู้กอดคน